ใครที่จะเดินทางไปออสเตรเลียต้องฟังข่าวนี้เลยนะคะหลังจากที่ทางการค่ะแจ้งเตือนว่าผู้ที่จะเดินทางมายังนครซิดนีย์หรือว่าสถานที่อื่นๆให้ตรวจสอบเที่ยวบินให้ดีหลังจากมีหลายเที่ยวบินในสนามบินถูกยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมพายุฝนที่ตกหนักในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่สนามบินนานาชาติคิงฟอร์ดสมิธที่ถูกน้ำท่วมสูงจนทำให้สนามบินต้องหยุดให้บริการชั่วคราวกระทบ23เที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกต้องยกเลิกเที่ยวบินมีผู้โดยสารหลายพันคนนะคะที่ติดค้างอยู่ที่สนามบินด้านสนามบินขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบแผนการเดินทางอีกครั้งก่อนเดินทางมาสนามบินด้วยส่วนในตัวเมืองสถานการณ์น้ำท่วมก็หนักไม่แพ้กันเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยนครซิดนีย์ระบุบอกว่าตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามีประชากรแจ้งขอความช่วยเหลือจากปัญหาน้ำท่วมมากกว่า100ครั้งครับ